คลีนไว้แอนเยลโลโชว์พละเราพละจะไม่ให้ใครดูหมิ่นใครหมิ่นเราสู้จนสิ้นใจตายมอบกายและใจเอาไว้พวกเราหรือเรียนสุรังในปัจจุบันและภายหลังต่อมาเพื่อพศ2458วันนี้ตลอดมีอาจารย์ก็ไปทำไมยังเด็กเลยเรียกว่าไม่เรียกว่าไม่มีทางพร้อมกันนะครับยิ้มเดี๋ยวนะครับยิ้มนะครับมาต้องยิ้มนะครับเดี๋ยวน้องตีจะดังไปไหนนะฮะ1 2Thank you.
นะครับนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาอยู่บริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญที่โต๊ะได้เลยนะครับเพราะกิจกรรมจะได้ดำเนินงานต่อนะครับมันมีพิธีการอยู่ในบางช่วงนะครับถ้าท่านอยู่ด้านหน้ากิจกรรมก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะครับใครที่มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เชิญที่โต๊ะเลยนะครับก่อนจะเข้าโต๊ะถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผังโต๊ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับดูผังโต๊ะนะครับแล้วก็เชิญที่โต๊ะเลยครับเพราะว่ากิจกรรมจะได้ดำเนินการต่อได้ครับThe unbeatable fool to bear with unbearable sorrow to run when the breath I not know to run.The unrightable wrong to love the righteous proper fire to try when you are so too weary to rage the unreachable star. This is my way to follow that star. Don't let your heartNo matter how far to fight for the right without patience or fall to be willing to march into a man for a heavenly call. And I know if I only be true to this glorious word then my heartWill I peaceful and when I'm into my way? And the world will be better for this. The one man is gonna recover the sky. Skews grow with his last hours of courageNo matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or fall, to be willing to march into men for a heavenly call. And I know, if I only be true to this glorious day,That my heart will lie peaceful and calm when I'm led to my rest. And the world will be better for this. The poor man is going to come with his scars. True strongThis last of some courage to reach the unreachable star.
วันนี้วงดนตรีเซนเซชันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาร่วมบรรเลงในงานวันนี้นะครับและช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่แดดร่มลมตกก็ลมพัดเย็นสบายๆก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้ามานั่งที่โต๊ะของท่านได้แล้วนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญครับครับแขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้เข้าสู่พิธีการของงานพระศึกษาราตรี100ปีการพระศึกษาไทยนะครับค่ะเราจะเริ่มด้วยการพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์อาวุโสจำนวน11ท่านด้วยกันนะคะครับเป็นที่ปลาบปลื้มครับที่ท่านกรุณามาในงานของเราในวันนี้นะครับทำให้งานในวันนี้ดูยิ่งใหญ่ทรงพลังจริงๆครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็ท่านคณาจารย์อาวุโสได้มาถึงยังงานของเราเรียบร้อยแล้วฉะนั้นในลำดับต่อไปนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านคณาจารย์อาวุโส11ท่านดังนี้ค่ะท่านครับตอนนี้พิธีการพร้อมแล้วนะครับท่านแรกค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สำรวนรัตนาจารย์ค่ะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านค่ะท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพิธพรแก้วมุกดาครับท่านที่3ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัดศรีธัญพงษ์ค่ะขอเรียนเชิญเลยครับและท่านที่4นะครับพันเอกพิเศษชุมพลจินดาโชติครับเ
ลำดับที่5ท่านอาจารย์สืบจุนทะเกาสนค่ะศาสตราจารย์ดร.จรินทร์ ธานีรัตน์ครับผมท่านรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วและลำดับที่8นะครับท่านเป็นประธานในงานของคืนนี้ด้วยนะครับดร.ณัฐอินทรปานครับลำดับที่9ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐยาวิสุทธิสินค่ะท่านยังสวยอยู่เลยนะคะครับผมแต่ละท่านก็ยังแข็งแรงครับน่าชื่นใจครับลำดับต่อไปครับดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณครับและลำดับสุดท้ายท่านอาจารย์วิจิตเกตแก้วค่ะครับขอกราบเรียนเชิญทั้ง11ท่านเลยนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็ถือว่าเป็นช่วงมุทิตาจิตนะครับแสดงความคารวะความเคารพที่ยังมีต่อท่านครูบาอาจารย์ของเราครับใช่ค่ะฉะนั้นขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านศิษย์ทุกท่านได้แสดงมุทิตาจิตต่อท่านคณาจารย์อาวุโสค่ะครับเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญเลยนะครับหลายท่านก็ยังต้องใช้เครื่องคิดเลขอยู่นะครับใช่ค่ะคำนวณกันว่าตกลงเรารุ่นอะไรแล้วก็จบปีไหนมานานๆมาเจอกันนะคะครับผมหลายท่านแทบจะไม่ได้เจอกันเลยครับผมครับขอกราบเรียนเชิญนะครับครับค่ะขอเรียนเชิญท่านคณบดีนะคะแล้วก็ประธานการจัดงานท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุปราณีขวัญบุญจันทร์ค่ะเริ่มแสดงมุทิตาจิตค่ะครับจากนั้นก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านครับร่วมแสดงมุทิตาจิตโดยพร้อมเพรียงกันครับผมค่ะโอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อยมากครับใช่ค่ะพระราชศึกษาราตรี100ปีพระราชศึกษาไทยครับกิจกรรมใดๆก็ตามครับครบ1ทศวรรษไม่ธรรมดา1ศตวรรษไม่ธรรมดาครับใช่ค่ะได้ค่ะเป็นภาพที่น่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะเก็บไว้ในความทรงจำของเราค่ะแค่เริ่มต้นงานก็ขนลุกแล้วครับสำหรับพระราชศึกษาราตรี100ปีพระราชศึกษาไทยนะครับยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับในค่ำคืนนี้ครับและแน่นอนว่าบรรยากาศก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นศิษย์อาจารย์พี่น้องและผองเพื่อนครับพี่หลายท่านสวยมากเลยนะคะยังสวยอยู่เลยแล้วก็แต่งชุดสมัยเรียนเห็นยังไงใช่มาเจอกันอีกครั้ง30 40ปีก็ยังเหมือนเดิมครับอมตะค่ะแล้วบางท่านนี่แต่งชุดพร้อมจะมาลีลาดกับงานพระราชาราตรีของเราเลยนะคะสำคัญครับถือเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับพระราชาราตรีต้องมีลีลาดครับค่ะใครที่เคยได้เกรด A ในสมัยเรียนต้องออกมาโชว์นะครับหรือที่ใครได้เกรดไม่ดีจะมาแก้ตัวคืนนี้ก็ไม่ผิดกติกาครับท่านอาจารย์เขาจะแก้เกรดให้เราแล้วค่ะคงไม่ทันแล้วครับพี่โอ เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับใช่ค่ะระดับปรมาจารย์เลยนะครับค่ะแต่ละท่านอย่างแข็งแรงครับใช่ค่ะสมกับที่เป็นนักพละศึกษาจริงๆครับพี่โอขออนุญาตอ่านกรอนได้ครับโจครับที่ประพันธ์มาสำหรับงานนี้จริงๆนะคะครับด้วยความยินดีครับแต่จะเป็นประพันธ์แบบครูพละศึกษานะคะพละศึกษาทำได้ทุกอย่างครับได้ค่ะเป็นกรอนเป็นอะไรเรียกยากเป็นครับแล้วก็มาถึงซึ่งวันนี้รูปพระพละบดีประกาศศักดาการพละศึกษาครบ100ปีรวมพลังและศรัทธาร่วมรักษาเขียวขาวเหลืองให้เหลืองรองสร้างสิทธิมีอาชีพตามวิถีเพราะครูดีพร่ำสอนพรรักษาแพ้ให้เป็น
ฉกเช่นชนะมาพลศึกษาสอนคนให้เป็นคนขอขอบคุณคุณครูทุกๆ ท่านสืบสานฝันสอนสิทธิ์มิผิดผลขอน้อมจิตร้อยดวงใจสิทธิ์ทุกคนก้มกราบลงแทบบาทบูชาครูค่ะสุดยอดครับก็เสียงปรบมือให้กับพลศึกษานักกลอนพี่โอครับขอบคุณค่ะแต่งนานเลยครับสุดยอดครับสุดยอดครับไอ้ร้องมากครับพี่โอได้ครับได้ครับคุณเปียกจะเต้นลำสักกี่เพลงครับตอนเรียนผมได้เกรด4ครับพี่ไม่เป็นไรพี่โอเกรด A โอเคครับแต่พี่โอก็แปลกใจนะคู่ที่เต้นกับพี่โอเขาได้ B เหรอใช่แปลว่าพี่โอราศีผมอันนี้เพื่อนพี่โอนี่ครับไปครับพี่นันพี่นันครับยินดีครับพี่นิดและพี่นาค่ะนอนหนูหมดครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับทุกท่านครับอันนี้กสบ9ค่ะกสบ9ค่ะชุดสวยมากครับพี่มาชุดสวยชุดสวยอย่าดูตอนเต้นแล้วกันแค่เดินมาก็พริ้วแล้วครับพริ้วแล้วเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับช่วงไฮไลท์ของงานเราเริ่มขึ้นแล้วครับคุณทิตาจิตท่านปรมาจารย์ของเราครับยอดนักพลศึกษาไทยครับคุณเปียกคะถ้าลองดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยเราเป็นความเขาเรียกว่าความขลังในความทันสมัยได้ไหมคะครับผมตึกสูงเช่น GMM Grammy อย่างเงี้ยนะคะแต่เชื่อว่าตึกพลังงานพวกนี้ไม่ทันพลศึกษาเราใช่แล้วค่ะอย่างที่ผมเรียนไว้ครับว่า100ปีไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆก็ช่างถือว่าสุดยอดและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งครับคุณเปียกครับคุณครูบาอาจารย์ของเรานะคะท่านยังสุขภาพแข็งแรงอย่างที่ผมเรียนนี่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของพลศึกษาอย่างแท้จริงถูกต้องเลยครับนี่เป็นตัวอย่างของนักพลศึกษานะครับและที่สำคัญนักพลศึกษาของเราก็สามารถไปประกอบได้แทบทุกอาชีพครับใช่แล้วค่ะนอกจากทางวงการศึกษาแล้ววงการกีฬาแบบคุณเปียกครับผมค่ะยังมีวงการแสดงครับพี่ออฟพงพัฒน์นี่ก็สุดยอดผู้กำกับแล้วครับนักร้องศิลปินใช่ค่ะวงการสื่อสารมวลชนหลายๆวงการมีพวกของเราอยู่ครับผมแล้วพี่โอ๋ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ก็จบพลศึกษาเช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับใช่ค่ะพี่โอ๋อยู่ที่สถาบันพัฒนาครูบางทีผู้บริหารที่เข้ามาจะเห็นว่าเป็นพลศึกษาอย่างแท้จริงครับแล้วเราก็เป็นผู้นำได้ด้วยนะคะนี่ครับจะเป็นภาพที่นักพลศึกษารุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นหลานรุ่นเหลนครับต้องดูเป็นตัวอย่างครับปรมาจารย์ท่านยังสุขภาพแข็งแรงยังรวมตัวรวมพลังกันพัฒนาสังคมไทยให้เจริญครับใช่ค่ะท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็พี่น้องชาวพลศึกษาที่กำลังเดินทางเข้ามายังในงานนะคะด้านหน้าเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอเชิญเข้ามายังโต๊ะที่นั่งขณะเดียวกันก็ได้เข้ามาร่วมกับพิธีแสดงมุทิตาจิตของเราค่ะครับผมครับและอยากจะกราบเรียนเชิญนะครับว่าเรามีเสื้อจำหน่ายด้วยนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกของงานพลศึกษา100ปีนะครับนั่นก็จะเป็นเสื้อคอโปโลราคา300บาทเสื้อคอกลม200บาทและท่านที่ชื่นชอบเพลงหรือว่าอยากจะมีเก็บไว้เพลงพลศึกษาทุกเพลงนะครับซีดีเพลงจำหน่ายแผ่นละ100บาทครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ในเพลงที่เมื่อกี้คุณเปียกพูดถึงเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งเป็นเพลงที่ท่านอาจารย์ปรีชาครับผมของเราได้แต่งใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่ในแผ่นซึ่งเชื่อได้ว่าต้องเก็บเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะครับผมสมควรมีไว้เป็นอย่างยิ่งครับค่ะยังคงเป็นภาพประทับใจนะครับอาจารย์ก็จำลูกศิษย์ได้นะครับลูกศิษย์ก็ต้องแนะนำตัวกันครับรุ่นไหนอะไรยังไงหลังจากที่กดเครื่องคิดเลขกันแล้วก่อนเข้างานนะครับใช่แล้วค่ะอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าในค่ำคืนนี้ครับเต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของงานพลศึกษาราตรี100ปีพลศึกษาไทยนะครับโอ้ท่านรองสมคิดครับไปรุ่นมากครับนี่ครับอาจารย์จ้านะครับเพิ่งเกษียณปีนี้ครับ
สวัสดีครับท่านอาจารย์จ้าเองก็มาประชุมกับคณะทำงานของเราอย่างต่อเนื่องค่ะพลศึกษาตัวจริงอีกหนึ่งคนโดยเฉพาะท่านจะร่วมเป็นเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้ที่ไปจัดพิธีบวงสรวงค่ะครับท่านระดับปรมาจารย์หลายๆท่านผมก็ยังมีโอกาสได้เรียนกับท่านนะครับอย่างท่านดร.นัทนี่ผมก็ได้เรียนตอนปี4มศว.ครับดร.ศักดิ์ชัยครับก็ยังได้เรียนกับท่านท่านอาจารย์สืบก็ได้เรียนตอนอยู่วพ.กรุงเทพครับครับผมท่านอาจารย์พิพรครับก็ยังได้สอนครับตอนอยู่กรุงเทพแรงมากครับผมเป็นปรมาจารย์ของเราอย่างแท้จริงค่ะพอไล่ไปไล่มาผมก็เก่าเหมือนกันนะครับเก่าแต่ไม่แก่ใช่ไหมคะมศว.รุ่น11ครับวพ.กรุงเทพ3ครับพี่โอไม่กล้าว่าคุณเปียแก่เพราะว่าถ้าบอกว่าคุณเปียแก่แล้วพี่โอจะเหลืออะไรผมเรียกพี่โอตลอดพี่โอจะเหลืออะไรมศวรุ่น11รุ่นที่ผมจบมีค่อนข้างจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่าต้องจบวพ.กรุงเทพ2ปีวพ.วิไลพลศึกษา2ปีเข้าไปเรียนปี3ปี4ครับตอนนั้นจะไม่มีเอ็นทรานซ์ปี1ครับน่าชื่นใจนะคะครับผมที่ทุกท่านได้ร่วมการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์อาวุโสของพวกเราค่ะที่ยังเป็นที่เคารพรักนะคะครับผมพี่โอเชื่อว่าหลายๆท่านศิษย์หลายคนก็ยังแวะเวียนไปคารวะอย่างต่อเนื่องใช่ครับช่วงปีใหม่วอรุ่น11ที่ปั่นจักรยานก็ยังเคยร่วมกันปั่นไปหาท่านอาจารย์เพชรนะครับน่าชื่นใจจริงๆครับท่านอาจารย์เองก็ชื่นใจนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังให้ความเคารพตั้งแต่เรียนจนจบมาก็ยังเหมือนเดิมครับกิจกรรมในคืนนี้ครับนอกจากที่เราจะได้แสดงมุทิตาจิตต่อท่านอาจารย์กันแล้วนะครับเราก็จะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นประวัติ100ปีพระศึกษาที่ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนในบางเรื่องนะครับแล้วก็กิจกรรมรื่นเริงตลอดทั้งคืนการจับสลากรางวัลรับรองว่างานนี้ไม่เบื่อครับขอเรียนเชิญนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงมุทิตาจิตกับปรมาจารย์ของเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับหลายๆท่านหลายๆโต๊ะนะคะบางโต๊ะนี่แต่งชุดเสื้อที่เราขายไปแล้วทั้งครอบครัวเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะร่วมกันซึมซับบรรยากาศนะคะที่งดงามเช่นนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ไปตามบรรยากาศของเสียงเพลงนะคะบรรยากาศอย่างนี้แล้วนึกถึงวันครูครับพี่โอสมัยเราเรียนเราก็จะต้องมีวันครูนะครับลักษณะเดียวกันครับตอนนี้พิเศษกว่านั้นครับนี่คือ100ปีพระศึกษาไทยครับแสดงว่าเราเป็นศิษย์มีครูค่ะถูกต้องครับว่าหลายๆคนกำลังทยอยมานะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติครับวันศุกร์สิ้นเดือนครับอาจจะเสียเวลาบนถนนบ้างอย่างเงี้ยครับผมโลเคชั่นเราดีมากครับสวยงามสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือคณะผู้จัดงานนี้ครับยอดเยี่ยมมากครับคุณเปียกทราบไหมครับว่าเราเตรียมการมาเกือบครึ่งปีครับผมจริงๆแล้วก็มีการประชุมก็พยายามดูความเคลื่อนไหวจาก Facebook ครับท่านอาจารย์ตุ๊กก็โพสต์ความเคลื่อนไหวเรื่อยๆเห็นความตั้งใจแล้วดร.พิชิตซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมขอให้ผมช่วยอะไรผมบอกทุกเรื่องใช่เช่นเดียวกันพี่โอก็เป็นเพื่อนกับท่านคณบดีครับผมนะคะวันไหนมาประชุมไม่ได้ก็ต้องส่งกำลังใจกันมาค่ะเรามาด้วยใจกันจริงๆนะคะหลังจากที่ทุ่มเทกันแล้วเห็นงานออกมาอย่างนี้ก็ชื่นใจครับชื่นใจค่ะแล
แล้ววันนี้ฟ้าดินก็เป็นใจครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเตรียมงานครั้งสุดท้ายวันนั้นฝนตกกระหน่ำเราก็ยังอดกังวลอยู่เล็กน้อยก็มีการบนบานสารกล่าวกันพอสมควรครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าท่านใดจะไปร่วมแก้บนนะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะที่สนามสุพัชราไสยค่ะบนไว้ทั้งหมด100รอบค่ะวิ่งนะครับวิ่งค่ะแต่พี่โอบอกว่าขอไปเดินได้ไหมคะหลังจากเอ็นเข่าขานี่ยังวิ่งไม่ค่อยได้ครับแต่วันนี้เต้นรำได้ไม่ใช่ปัญหาครับวิ่งใช้ขาเต้นใช้ใจครับพี่แจ้งน่ารักจริงๆการงานวันนี้แล้วก็เชื่อว่าคงจะมีทุกๆปีครับพี่โอ๋ครับไม่เฉพาะว่า100ปีจัดทีนะครับค่ะสมัยก่อนเราจะมีพระราชาราตรีทุกปีนะคะพี่โอ๋ก็จะรับฝีเท้าไว้ก่อนครับก็คิดว่าบรรยากาศอย่างนั้นคงจะกลับมาปีละครั้งอีกครั้งนะครับอีกสักครั้งนะคะเพื่อย้อนรอยอดีตแล้วเราก็จะได้ฝึกฝนทักษะของเรื่องของการเต้นรำซึ่งเป็นอีก1สกิลสำหรับนักพละศึกษาถูกต้องครับเป็นกีฬาสังคมนะครับที่ว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นเรียนแล้วเป็นนักกีฬาชนิดไหนครับผมเล่นยิมนาสติกครับอ๋อเหมือนพี่ตู่ครับเล่นตามตรงเล่นทั้งตระกูลเลยเหรอคะเล่นกันอยู่2คนในคนตีเทนนิสครับอ๋อแล้วค่ะครับผมอ๋อค่ะสมัยก่อนก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนึกไม่ออกก็เล่นตามพี่ครับพี่ค่ะแล้วพี่ดุมั้ยคะไม่ดุครับไม่ดุนะคะพอน้องแข็งแรงกว่าพี่เลยไม่กล้าดุประมาณนั้นนะคะผมได้เล่นทองห่วงนิ่งเลยพี่พี่โอ๋ไม่อยากจะบอกว่าพี่โอ๋เป็นประเภทแร็กเกตค่ะอ๋อครับเล่นแบดมินตันแล้วก็เล่นเทนนิสค่ะแล้วตอนนี้ยังเล่นอะไรอยู่ประจำคะตอนนี้ก็ตีกอล์ฟบ้างแล้วก็ปั่นจักรยานบ้างครับค่ะดีจังเลยนะคะเพื่อสุขภาพครับผมเราเป็นนักศึกษาก็ต้องเป็นต้นแบบถูกต้องครับอย่างน้อยที่สุดเป็นต้นแบบให้ลูกๆดูว่าใช่ค่ะนักศึกษาต้องดูแลตัวเองครับพี่โอ๋เองนี่ตอนจบก็ได้มาฝึกวิทยายุทธเป็นครูสอนแอโรบิกโอ้ยอดเยี่ยมกับท่านอาจารย์อ้อยนะคะท่านอาจารย์สุกัญญาจนได้ตัวแอโรบิกเนี่ยค่ะพาผลักดันเข้าไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆรวมถึงที่สถาบันแห่งนี้ท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่นำแอโรบิกเข้ามาถูกต้องค่ะแล้วพี่โอ๋ก็เป็นศิษย์รุ่นแรกๆฉะนั้นได้โอกาสได้เปรียบตอนนั้นนะคะก็ยังเต้นอยู่นะคะพี่โอ๋ก็ยังเต้นอยู่ค่ะดีครับออกกำลังกายครับก็ยังคงทยอยกันนะครับในการมุทิตาจิตท่านพระมาจารย์พระศึกษาของเราครับหลายท่านพอเข้ามาในงานปั๊บเอ็นวงดนตรีเริ่มแหมรับฝีเท้าแล้วว่ารับรองค่ะวงนี้ค่ะวงเซนเซชันของเราจัดมาโดยเฉพาะครับใช่ค่ะพี่โอ๋จะแอบเล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลามีนักร้องรับเชิญมาร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงช้าๆพี่โอ๋ก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพระศึกษาเต้นได้ทุกจังหวะค่ะประมาณนั้นพูดถึงนักร้องรับเชิญวันนี้ก็เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากนักร้องระดับ1ของประเทศไทยเลยนะครับคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับแล้วก็คุณทิพวรรณปิ่นดีบานครับจะได้ฟังเพลงเพราะๆบรรยากาศดีๆครับในค่ำคืนนี้ใช่ค่ะและตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงเวลาจริงๆนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะไปถึงท่านสุดท้ายที่ยืนต่อแถวก็คงจะเสร็จสิ้นครับผมพิธีการแสดงมุทิตาจิตสำหรับท่านอาจารย์นะครับกิจกรรมจากนี้ไปเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและก็พลาดไม่ได้ทั้งสิ้นครับค่ะนักประศึกษาต้องติดตามกันนะครับและร่วมกันครับค่ะเราจะสิ้นสุดที่ท่านคณบดีนะคะครับผมมีไปยืนเป็นเส้นด้วยนะคะวันนี้เธอใส่เขียวเหลืองครับผมแว่นสีขาวสีประศึกษานะครับสีประศึกษาอ๋อมีขาวด้วยนะคะเขียวขาวเหลืองครับเธอเป็นตัวแทนเขียวขาวเหลืองอย่างแท้จริงนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เก็บภาพประทับใจพลาดไม่ได้เลยนะครับฝากเพื่อนฝากน้องถ่ายรูปให้ก็ได้ครับหอมโต๊ะทีมวันนี้ก็เป็นพละศึกษาเช่นเดียวกันค่ะครับทั้งหมดทั้งปวงคือพละศึกษาครับพละศึกษาทั้งหมดเลย
รียนท่านว่านอกจากงานวันนี้แล้วนะคะเปียขาพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานพิธีการอีกเช่นเดียวกันณสนามกีฬาแห่งชาติโดยในเวลา 8:00 น.ถึงเวลา 10:00 น.จะเป็นการบวงสรวงพระประบดีนะคะที่ตรงลานโพของหลวงปู่สุภชลาไสยครับลานต้นโพครับใช่ค่ะจากนั้นในเวลา 10:00 น.จนกระทั่งถึงเวลา 14:00 น.ก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะคะที่ห้องประชุมหลวงสุภชลาไสยค่ะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะครับวันพรุ่งนี้ใครว่างใครมีเวลานะครับสะดวกก็เชิญที่เราศึกษากันมานะครับสนามกีฬาแห่งชาติครับสุภชลาไสยนะครับแสดงว่างานของเราต่อเนื่องอย่างแท้จริงนะคะครับผมวันนี้วันงานพรุ่งนี้วันพิธีการพิธีสงฆ์นะคะประมาณนั้นแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นงานแก้บนค่ะงานเหนื่อยครับงานเหนื่อยเปียกว่างไหมคะจะมาปั่นสัก2รอบไหมคะถ้าว่างยินดีเลยครับคาดว่าอีกไม่เกินสัก 2-3 นาทีก็คงจะเสร็จสิ้นนะคะจากมุนิตาจิตท่านปรมาจารย์พวกเราแล้วก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรม100ปีพระศึกษาเป็นมาอย่างไรบ้างให้ได้รับชมทาง VTR นะครับแล้วก็ถอนแรงด้วยการมอบดอกไม้สำหรับท่านครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่พี่โอชอบมากเลิงรีลาดครับพอถึงช่วงนั้นแล้วก็จะมีพิธีกรอีก2ท่านมารับช่วงต่อจากเราครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่คาดว่าตอนนี้น่าจะอยู่บนการจราจรครับที่เป็นไฮไลท์ของเราโดยปกติวันศุกร์แห่งชาติครับวันศุกร์แห่งชาติค่ะต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะแล้วพี่โอเชื่อว่าในวันนี้นะคะท่านคณาจารย์อาวุโสหรือท่านคณาจารย์นะคะที่อยู่กับเรามาโดยตลอดเนี่ยท่านก็คงปลื้มใจที่มีสิทธิ์แม้ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้สอบถามว่าทำงานที่ไหนอย่างไรกันบ้างแต่แค่วันนี้ท่านก็คงปลื้มใจอย่างจริงๆนะคะอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่านี่คือทุกคนคือนักพลศึกษาครับใช่ค่ะพี่พรมีพรมน้ำมนต์มีพรมน้ำมนต์มีข้อกระหม่อมได้ไหมคะชื่นใจครับเห็นระดับปรมาจารย์ของเราอย่างแข็งแรงทุกท่านอย่างนี้นะครับเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมจริงๆครับเพลงครับผมสุดท้ายนะคะวันนี้ตามที่ได้จองโต๊ะกันมาก็127โต๊ะก็เท่ากับว่าแขกผู้มีเกียรติของเราวันนี้ 1,200 กว่าคนครับ130แล้วเหรอคะ130ค่ะ 1,300 คนครับครับสุดยอดแล้วน่าชื่นใจจริงๆครับสำหรับคณะผู้จัดงานนะครับ130เต็มครับครับ130โต๊ะเต็มโต๊ะละ10ท่านครับใช่แล้วค่ะเรามีหลายราคาแต่คิดว่าเต็มทุกโต๊ะตั้งแต่ใกล้ฟอเพื่อเดินใกล้หน่อย 8,000 บาทห่างมาอีกนิด 6,000 ครับและไกลพวกสายตายาวค่ะจะประมาณ 4,000 ไม่ก็คิดอย่างนั้นหรือเปล่าคุณเบียร์คะประมาณนะครับกับเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง11ท่านนะครับหลังจากชื่นใจกับการมุทิตาจิตจากบรรดาศิษย์นะครับขอเชิญเลยครับขอลูกศิษย์แต่ละท่านมารับอาจารย์นะครับจริงๆท่านเดินป๋อเลยครับโดยสิกับแต่ละท่านนี่ครับอาจารย์นัดผมเดินป๋อเลยครับระวังลื่นครับอาจารย์ครับพี่พรก็ยังพรมน้ำมนต์อยู่นะครับท่านยังให้พรอยู่นะคะครับผมเดี๋ยวเราสองคนไปขอพรพิเศษนะคะครับน่าชื่นใจครับกับบรรยากาศที่ได้เห็นที่โร
เราชาวพลศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้นมานะครับนี่เป็นแค่กิจกรรมแรกนะครับสำหรับงานพลศึกษาราตรี100ปีการพลศึกษาไทยครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานครับที่เราได้มีโอกาสได้ที่ได้จิตท่านอาจารย์สมัยเรียนกับท่านอาจารย์อีกรท่านใจดีมากครับดีมากใช่ไหมคะท่านอาจารย์นัทยาก็ยังสวยอยู่เลยทีเดียวนะคะพี่โอเห็นท่านสวยยังไงยังสวยเหมือนอย่างนั้นเลยนะคะต้องเป็นต้นแบบพี่โอต้องใช่อยากจะสวยพยายามไปเลยนะคะแล้วท่านยังแข็งแรงอีกด้วยนะคะท่านอาจารย์นัทยาครับเราเจอสังชัยครับพี่ครับโอ้แข็งแรงมากครับอาจารย์นักกีฬาของเรานะคะเอาละครับงานมุทิตาจิตช่วงมุทิตาจิตท่านอาจารย์วันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเป็นกิจกรรมแรกที่น่าประทับใจอย่างยิ่งครับในงานและเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ทุกคนค่ะ